สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน Channel YouTube Peter Bolt นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่28มีนาคม2566นะครับวันนี้มีแต่ข่าวใหญ่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเลียนนาเกลส์มันที่เชลซีให้ความสนใจจริงๆนะครับรวมไปถึงเรื่อง Financial Fair Play ที่มีโอกาสโดนสูงมากถ้าขายนักเตะไม่ทันภายในเวลา20วันนะฮะมารอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับบ้านชีสเค้กเขาใหญ่รีสอร์ทที่พักสไตล์มินิมอลมีดาดฟ้าให้นั่งชิวๆสั่งหมูกระทะมาทานได้เห็นวิวเขาใหญ่360องศานะครับพร้อมสระว่ายน้ำรวมเป็นสระเกลือสะอาดบริการดุจญาติมิตรเหมือนคุณมาพักบ้านตัวเองเลยครับราคามิตรภาพสนใจอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือโทรไปที่เบอร์0838218338เบอร์เดียวเท่านั้นหรือสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรเลยก็ได้นะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยบรรยากาศสวยงามน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะครับขอบคุณโค้ดคูเพอร์ฟูมด้วยครับใครที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันต้องไปซื้อที่ร้านนี้เท่านั้นนะครับใน Shopee ก็มี Lazada ก็มีเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีหลายกลิ่นให้เลือกมีเป็นร้อยกลิ่นเลยครับ Dior Chanel Jo Malone อยากได้กลิ่นไหนถามได้เลยเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยน้ำหอมไปออกกำลังกายไปทำงานไปหาสาวๆมีครบนะฮะแล้วก็มีโค้ดส่วนลดจากช่อง Peter Boss ใน Shopee ด้วยไปจัดกันได้สั่งครบ 1,000 บาทลด100บาทแล้วก็มีโค้ดส่วนลดค่าส่งห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับโค้ดคูเพอร์ฟูมนะครับส่วนใครที่มีอาการเจ็บคอไอมีเสมหะนะครับไปจัดยาแก้ไอตาขันตีกันได้เลยครับส่วนใครที่มีอาการอยากจะถ่ายท้องผูกขับลมแก้ท้องอืดเนี่ยไปจัดยาถ่าย1 2 3กันได้อยู่กับช่องมานานกว่า4ปีทักไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องของ Peter Boss นะครับสั่งครบ 1,500 ลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับไปอุดหนุนสปอนเซอร์ช่อง Peter Boss กันเยอะๆนะครับอ่ะมาเริ่มข่าวสารกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหข่าวเป้งๆทั้งนั้นนะครับข่าวใหญ่หมดเลยเริ่มกันที่เรื่องการเงินก่อนเชลซีประกาศผลประกอบการล่าสุดออกมานะครับนับจนถึงวันที่30มิถุนายน2022โดยสโมสรได้รับผลกระทบเยอะนะครับจากการที่โดนคว่ำบาตรสูญเสียรายได้จากแมตช์เดย์จากการขายสินค้าและอีกมากมายสโมสรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการรอบที่แล้วแต่ก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันทำให้ขาดทุนสุทธิไปทั้งสิ้น 121.3 ล้านปอนด์สโมสรบอกเลยครับว่าตอนซัมเมอร์ยุคทูเคิล2021นะครับใช้จ่ายไป118ล้านปอนด์ในการซื้อนักเตะแล้วก็ต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ก็ขายนักเตะออกไปได้เยอะเหมือนกันนะครับ 123.2 ล้านปอนด์ทำใหยอดขาดทุนอาจจะเยอะแต่สโมสรบอกว่ายังปฏิบัติตามกฎ Financial Fair Play อย่างเคร่งครัดไม่ได้มีการผิดกฎใดๆในตอนนี้แม้จะโดนคว่ำบาตรไปก็ตามอันนี้คือสิ่งที่สโมสรแถลงการนะครับแต่จุดที่น่าสนใจคือมันเป็นผลประกอบการจนถึงช่วงวันที่30มิถุนายน2022ทำให้ดูทรงแล้วเนี่ยยังไม่ได้นับตลาดซื้อขาย2ครั้งล่าสุดครับที่ใช้จ่ายไปเน้นๆเกิน500ล้านปอนด์นะตั้งแต่ซัมเมอร์จนถึงมกราคมซึ่งเรื่องนี้นะครับคิรันแม็กควายผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกีฬาเบอร์1ของอังกฤษเลยนะครับวิเคราะห์ว่าเชลซีจะต้องขายนักเตะจำนวนมากในซัมเมอร์นี้และต้องทำก่อนวันที่30มิถุนายน2023ด้วยเพื่อให้มีรายรับเข้ามาทันผลประกอบการในปีถัดไปเพราะว่ามันจะเดดไลน์30มิถุนายนไงนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่รายรับนะครับแต่การต้องเร่งขายนักเตะเนี่ยจะทำให้มีโอกาสรอดต่อกฎ Financial Fair Play ต่อไปด้วยเท่ากับว่าฤดูกาลนี้เชลซีปิดซีซั่นนะฮะประมาณวันที่28พฤษภาคมจะมีเวลาในการคุยหรือเจรจาขายนักเตะแบบเร่งด่วนเนี่ยเพื่อให้ทันบัญชีเนี่ยมันประมาณ1เดือนนะครับถ้ามองแบบเบื้องต้นนะคือต้องเร่งขายในเวลา1เดือนแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามถ้าจะนับวันเปิดตลาดนักเตะอย่างเป็นทางการเนี่ยมันไม่ได้เริ่มหลังปิดซีซั่นไงมันเริ่มประมาณวันที่10มิถุนายนครับเริ่มประมาณวันนั้นทำให้ถ้ามันเริ่มประมาณวันที่10มิถุนายนเนี่ยนั่นหมายความว่าเชลซีจะมีเวลาในการขายนักเตะแบบออฟฟิเชียลเนี่ยลดลงไปเยอะนะครับจะถูกลดกรอบเวลาเหลือแค่20วันเท่านั้นถ้านับแบบออฟฟิเชียลนะแบบซื้อขายอย่างเป็นทางการไม่ใช่การขายล่วงล่วงหน้าอะไรพวกนี้20วันต้องขายทันไม่งั้น Financial Fair Play quick กวักมือเรียกคุณอยู่นะครับพอมีกระแสเรื่องนี้ออกมานะครับก็มีบรรดาหลายสื่อออกมารายงานนะครับอย่างเช่น The Sun นะฮะโหจัดเต็มเลยนะครับ The Sun บอกว่าหลายคนน่าจะโดนขายจริงๆเพื่อปรับการเงินให้ไม่โดน Financial Fair Play
ไม่ว่าจะเป็นเอดูอาร์เมนดี้เมสันเมาส์เทรเวอร์ชาโลบาคอนเนอร์กาลาเกอร์รูเบนลอฟตัสชีคคอลัมฮัสันโอดอยมาเตโอโควาสิตฮาคิมซีเยกแล้วก็คริสเตียนพูลิสิกเรียกว่าแก๊งที่เหลือสัญญา 1-2 ปีติดลิสต์หมดเลยนอกจากนี้ครับยังขยี้เรื่องซิตี้สนใจเบนชิเวลด้วยครับแต่บอกว่าเชลซีไม่น่าจะอยากขายชิเวลออกไปนะแล้วก็ถ้าจะตั้งราคาเนี่ยเชลซีตั้งไว้เกิน70ล้านปอนด์ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดอะซันความน่าเชื่อถือน้อยแต่ข่าวนี้มันรายงานแบบเชิงสิ่งที่เป็นไปได้และเอาจริงๆพวกสื่ออย่าง The Athletic ก็เคยรายงานไปแล้วมันก็มีโอกาสเป็นจริงสูงเหมือนกันอ่ะอันนี้คือเดอะซันแต่ที่ต้องฟังจริงๆคืออันนี้ครับอันนี้คือรายงานจากมาร์ตินซีกเลอร์นะครับเทียร์สูงของเดอะไทมส์จะเรียกเทียร์หนึ่งก็ได้นะครับคนนี้เนี่ยจะเซียนเรื่องการเงินแล้วก็กฎหมายกีฬานะครับเขาบอกว่าเชลซีต้องระดมเงินจากการขายนักเตะเยอะจริงๆครับเพราะถ้าคิดผลประกอบการหนหน้าเนี่ยน่าจะเละเทะหนักนะครับเพราะว่าซื้อไปเยอะมากแถมเงินรายได้เนี่ยมันอาจจะลดลงด้วยครับถ้าไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเชลซีนะครับโดนบีบให้อยู่ในสถานการณ์เหมือนกับเอฟเวอร์ตันที่โดนตั้งข้อหาเรื่อง Financial Fair Play แล้วก็เป็นพรีเมียร์ลีกแจ้งเองเลยนะครับเพราะว่ารับคำสั่งมาจากยูฟ่าอีกทีส่งผลให้พวกเขาต้องขายริชาร์ลิซงออกไปให้กับสเปอร์ในราคา60ล้านปอนด์ส่วนในมุมเชลซีเนี่ยทางมาร์ตินซิกเลอร์บอกว่าให้จับตาไปที่เมสันเมาส์กับคอนเนอร์กาลาเกอร์ที่มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าถ้าขายเนี่ยสองคนนี้น่าจะปรับยอดเชลซีได้เยอะมากราคาค่อนข้างสูงราคาดีทั้งคู่นะครับทั้งนี้ครับมาร์ตินซิกเลอร์บอกนะครับว่าถ้าฤดูกาลหน้าเชลซีได้ไปเล่นบอลยุโรปนะไม่ว่าจะเป็น UCL ยูโรป้าหรือคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเชลซีจะโดนเพ่งเล็งจากยูฟ่าแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โดนจับตามองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าได้ไปเล่นด้วยมันจะโดนจับตายิ่งกว่าเก่าแต่ถ้าเชลซีไม่ได้ไปเล่นรายการยุโรปเลยแล้วจบกลางตารางแบบนี้จะไม่อยู่ภายใต้อำนาจยูฟ่าชั่วคราวแต่น่าจะโดนพรีเมียร์ลีกสอบสวนเองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามต้องขายนักเตะนะครับพอสมควรและต้องขายก่อนวันที่30มิถุนายนเพื่อให้ทันยอดผลประกอบการรอบหน้าแล้วก็เพื่อให้มันมีโอกาสที่จะรอดจาก Financial Fair Play นะฮะที่ผมวอกแวกไม่ต้องตกใจนะครับแมวอยู่ในห้องนะฮะเขาบอกแบบนี้ครับนะครับถ้าให้วิเคราะห์นะคือถ้าเกิดขายไม่ทันจริงๆเนี่ยถามว่ามีโอกาสโดน Financial Fair Play มั้ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสสูงถ้าขายได้ช้าแต่ย้ำอย่างนึงนะครับว่าถ้าจะโดน Financial Fair Play เนี่ยเชลซีคนละเคสกับแมนซิตี้ถ้าเชลซีจะโดนนะครับมันก็เป็นการโดนแบบใช้จ่ายเกินตัวอ่ะโทษอย่างเบาก็ปรับเงินเอาอย่างกลางๆก็ลดโควต้าลงทะเบียนนักเตะในรายการยุโรปเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแมวซนมากเดี๋ยวสักครู่นะครับอย่าไปเล่นข้างบนนะลูกแมวหรือถ้าเกิดโดนอย่างหนักเนี่ยก็คือแบนจากรายการยุโรป1ปีมี3สเต็ปประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยโอกาสที่เชลซีจะไปเล่นรายการยุโรปมันก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดต่อให้ผลประกอบการไม่ผ่านและโดนแบน1ปีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรแต่อันนั้นคือแบบหนักนะซึ่งผมว่าของเชลซีมันยังไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ของแมนซิตี้อ่ะมันหนักมากเพราะอะไรซิตี้ไม่ใช่การใช้จ่ายเกินตัวเหมือนเชลซีแต่ของซิตี้อ่ะมันเป็นการตกแต่งบัญชีเลยเป็นการแบบปลอมรายได้สปอนเซอร์ใช้คลิกกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาของซิตี้ถึงโดนหนักตอนนั้นในยูฟ่าลงโทษแบน2ปีนะครับแต่ว่านักกฎหมายเทพเลยชนะคดีได้แต่พรีเมียร์ลีกไม่ยอมพรีเมียร์ลีกไปขุดค้นหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มาเล่นงานซิตี้เพิ่มเติมต่ออีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีคนละเคสกับแมนซิตี้ซิตี้ตกแต่งบัญชีเชลซีถ้าจะโดนคือใช้จ่ายเกินตัวแต่ของเชลซียังมีเวลาในการแก้ไขเรื่องนี้ได้ถ้าขายนักเตะได้ทันเวลานะครับอ่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่นำมาฝากในวันนี้ส่วนข่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นโคตรใหญ่เหมือนกันครับเกี่ยวกับยูเลียนนาเกลส์มันต้องบอกว่าวันนี้นักข่าวฟอร์เรียนเพลทเทนเบิร์กของสกายเยอรมันท็อปฟอร์มสุดๆนะครับคือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเยอรมันก็เทียร์หนึ่งได้เหมือนกันเขารายงานบอกว่ายูเลียนนาเกลส์มันเนี่ยอยู่ในรายชื่อกุนซือที่เชลซีสนใจนะครับหากในอนาคตมีการปลดกรัมพอตเตอร์ออกจากตำแหน่งแต่ดีลเนี้ยเขาบอกว่าคงยากที่จะเกิดขึ้นแบบทันทีเพราะตอนนี้เชลซียังให้การสนับสนุนกรัมพอตเตอร์เป็นกุนซือต่อไปใน Twitter เนี่ยข่าวจะเขียนสั้นๆแต่ผมไปอ่านในเว็บไซต์ Sky เยอรมนีต้องแปลงจากเยอรมันเป็นอังกฤษก่อนนะครับเขาจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า
แม้บอร์ดเชลซีจะยังสนับสนุนแกรัมพอตเตอร์นะแต่พอตเตอร์ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันหนักมากซึ่งถ้ารูปแบบการเล่นของเชลซียังไม่ดีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรือถ้าทีมพลาดโควต้า UCL แบบ 100% เมื่อไหร่การเปลี่ยนแปลงโค้ชก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันและหากปลดในอนาคตนาเกลส์มันดูจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่เชลซีจะเอามาแทนที่พอตเตอร์หากตอนนั้นเขายังไม่ไปรับงานทีมอื่นเสียก่อนนะครับไอ้เรื่องยังไม่รับงานทีมอื่นเสียก่อนเนี่ยดื้อจริงๆนะใครอยากเห็นแมวปีศาจนะฮะเป็นแมวเทวดานี่ครับนี่ครับแมวเทวดาดื้อจริงๆนะฮะไอ้เรื่องไม่ไปรับงานคุมทีมอื่นเสียก่อนเนี่ยนะครับถือเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าฟอร์เรนเพเทนเบิร์กบอกว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนกันเขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจยูเลียนนาเกลส์มันแบบโคตรจริงจังเลยนะฮะมีการรีเควสแบบไม่เป็นทางการแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการเจรจาหรือพูดคุยสัญญาแบบเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามครับปัญหาก็คือนาเกลส์มันเนี่ยเหมือนยังไม่อยากเริ่มงานแบบทันทีทันใดอยากใช้เวลาพักผ่อนสักพักหลังจากที่โดนบาเยิร์นปลดก็คือยังไม่รีบแบบอยากจะคุมทีมแบบทันทีตอนนี้ทำให้เป็นไปได้ยากเหมือนกันที่จะตอบตกลงทันทีก็คือตอนนี้สเปอร์เต็งหนึ่งไหมก็เต็งหนึ่งนะแต่ตราบใดที่นาเกลส์มันยังไม่รีบคุมตราบใดที่นาเกลส์มันยังไม่รีบจดปากกาเซ็นสัญญากับทีมไหนอะเชลซีก็ยังมีโอกาสนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีข่าวแค่จากฟอร์เรนเพลทเทนเบิร์กอย่างเดียวซามี่ม็อกเบลครับเทียร์สูงจากเดลี่เมลคนที่เทียร์สองเลยนะเขาบอกว่าสเปอร์อาจจะเต็งก็จริงแต่ก็ต้องแย่งกับทีมอื่นเหมือนกันเช่นเรอัลมาดริดถ้าเสียคาร์โลอันเชลติก็อาจจะสนใจนาเกลส์มันเชลซีถ้าปลดแกรมพอตเตอร์ก็น่าจะสนใจนาเกลส์มันเหมือนกันแล้วก็เชลซีมีการชื่นชมนาเกลส์มันด้วยนะครับและหากมีความคิดจะปลดพอตเตอร์เมื่อไหร่ถ้าไม่รีบปรับปรุงผลงานเมื่อไหร่ถ้าปลดขึ้นมานาเกลส์มันจะเป็นรายชื่อที่มีโอกาสกับเชลซีทันทีสรุปนะฮะเรื่องของยูเลียนนาเกลส์มันวันนี้ก็คือพอนาเกลส์มันเขาไม่รีบตัดสินใจพอเขายื้อจนถึงช่วงซัมเมอร์เนี่ยแล้วตอนนั้นถ้ายังไม่รับงานทีมไหนแล้วเกิดเชลซีปลดพอตเตอร์ขึ้นมาเชลซีเอาแน่นะครับเชลซีเอาแน่เรียกว่าสนใจจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าแม้ฟอร์เรนเพลทเทนเบิร์กจะเป็นนักข่าวเทียร์หนึ่งสายเยอรมันเลยแต่เราก็ต้องฟังข่าวให้มันครบทุกด้านนะครับตอนนี้กระแสฝั่งเยอรมันเล่นข่าวนาเกลส์มันกับเชลซีค่อนข้างแรงนะครับบอกว่ามีความเป็นไปได้จริงๆนะครับแต่อยากให้รอพวกเทียร์หนึ่งฝั่งอังกฤษก่อนอย่างพวกแมตต์ลอพวกเดวิดออนสตีนพวกเดอะแอตเลติกยูเคแก๊งสายเชลซีทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเดี๋ยวรอดูเพิ่มเติมก่อนละกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเขายังเงียบกระแสตอนนี้อย่างพวกแมตต์ลอเนี่ยเรื่องนาเกลส์มันเขาเล่นไปทางสเปอร์เป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวดูกันเรื่องนาเกลส์มันถามว่าน่าสนใจไหมเดี๋ยวผมหาเวลามาไลฟ์วิเคราะห์ได้เพราะว่าน่าจะยาวด้วยเหตุผลที่อายุของเขาก็ยังไม่ได้เยอะนะครับแต่มันก็มีบางมุมที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าใครหวังนาเกลส์มันนะคุณอาจจะต้องคิดหลายสเต็ปอย่างแรกก็คือ1อย่าเพิ่งให้เขาเซ็นกับทีมไหน2ต้องปลดแกรมพอตเตอร์ในช่วงซัมเมอร์3ต้องไปไฟกับมาดริดแล้วก็สเปอร์ที่ให้ความสนใจเหมือนกันแต่ถามว่าอยากได้จริงไหมสนใจจริงไหมน่าจะสนใจจริงๆน่าจะอยากล่าตัวยูเลนนาเกลส์มันจริงๆนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องนาเกลส์มันที่นำมาฝากทีนี้ครับมีเรื่องนักเตะเชลซีอีกคนนึงครับไคฮาวเวสนะฮะซึ่งข่าวนี้มาจากฟอร์เรนเพลทเทนเบิร์กอีกแล้วเหมือนที่บอกเขาว่าโอ้โหเขาท็อปฟอร์มจริงๆนะฮะเพลทเทนเบิร์กบอกแบบนี้ครับบอกว่าไคฮาวเวสอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่ดีกับโทมัสทูเคิลนะครับตอนได้แชมป์ UCL 2021แล้วก็ตอนนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้เหมือนบาเยิร์นไม่ได้พูดถึงการอยากได้ตัวไคฮาวเวสไปร่วมทีมดังนั้นโอกาสที่บาเยิร์นจะซื้อฮาวเวสช่วงซัมเมอร์เนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากตอนนี้ฮาวเวสยังเหลือสัญญาถึงปี2025นะครับแล้วก็ยังมีความสุขกับเชลซีเหมือนกันแต่ในเนื้อเต็มในเว็บไซต์ Sky เยอรมนีเขาบอกว่าก็มองข้ามโอกาสย้ายทีมไม่ได้ฮาวเวสจัดว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีโอกาสโดนปล่อยตัวออกจากทีมเหมือนกันรวมถึงนักเตะก็มีความคิดจะย้ายด้วยแต่เหมือนนักเตะก็ไม่ได้คิดเรื่องย้ายไปบาเยิร์นเหมือนที่บาเยิร์นก็ไม่ได้คิดอยากได้ตัวเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสไปบาเยิร์นค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับไคฮาวเวสถ้าให้วิเคราะห์ว่าทำไมถึงไม่อยากไปบาเยิร์นผมมองแบบนี้ผมมองว่า
ฮาวาสอาจจะต้องการประสบการณ์ใหม่ๆไหมเพราะว่าก็เคยเล่นกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาก่อนมีประสบการณ์เยอรมันแล้วมีประสบการณ์จากอังกฤษแล้วถ้าคิดจะย้ายทีมอีกทีนึงก็อาจจะลองลีกอื่นๆไหมลีกสเปนอะไรพวกนี้แกอาจจะมองเรื่องของประสบการณ์ก็ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าย้ายแน่ๆนะครับก็ยังมีความสุขแต่แค่มองข้ามไม่ได้เรื่องโอกาสย้ายทีมส่วนมุมที่ว่าไบเออร์ทำไมไม่สนใจทั้งที่โค้ชเป็นโทมัสทูเคิลเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าตอนนี้กองหน้าพวกเขาใช้เอริกมักซิมชูโปโมติงแต่มันมีข่าวอยู่ต่อเนื่องครับว่าบาเยิร์นอยากจะซื้อกองหน้าเบอร์9แท้ๆซึ่งฮาวาสไม่ใช่แบบนั้นไอ้เบอร์9แท้ๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะสนใจแฮร์รี่เคนของท็อตแนมฮอตสเปอร์สเปอร์ดูจะอยากได้ไม่สิบาเยิร์นดูจะอยากได้แฮร์รี่เคนของสเปอร์มากๆแล้วก็ดูมีความเป็นเบอร์9แท้ๆด้วยแถมที่ผ่านมาทูเคิลเคยให้สัมภาษณ์ชื่นชมด้วยครับว่าโอ้โหจะมีใครไม่อยากร่วมงานกับแฮร์รี่เคนบ้างล่ะอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลนะครับซึ่งทำให้ฮาวาสไม่น่าจะได้ย้ายไปบาเยิร์นแต่คนที่มีโอกาสไปบาเยิร์นคือคนนี้ครับแอนโทนีแบร์รี่นะครับเพรสเทนเบิร์กบอกว่าบาเยิร์นกำลังเจรจาเรื่องดึงแอนโทนีแบร์รี่สตาฟของเชลซีไปร่วมงานอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ยื่นคำร้องต่อเชลซีอย่างเป็นทางการไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวติดต่อเข้ามาแบบออฟฟิเชียลแล้วแต่เป็นที่เข้าใจนะครับว่าเชลซีจะไม่รีบตัดสินใจปล่อยแบร์รี่ออกไปเพราะว่าเป็นคนที่มีฝีมือทีเดียวแต่สถานการณ์ตอนนี้ทุกฝ่ายนะครับเริ่มมั่นใจว่ามีโอกาสย้ายไปบาเยิร์นสูงมากขณะเดียวกันครับบิลอีกหนึ่งสื่อจากเยอรมันครับบอกว่าแอนโทนีแบร์รี่เนี่ยได้แจ้งกับเชลซีไปแล้วนะครับว่าต้องการตามทูเคิลไปร่วมงานที่บาเยิร์นแต่เชลซีไม่อยากปล่อยไปแบบฟรีๆอยากได้เงินค่าฉีกสัญญาหรือค่าตอบแทนเล็กน้อยกลับมาด้วยทำให้ตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยตัวออกไปแต่กำลังเจรจากันอยู่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องแอนโทนีแบร์รี่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ไปไบเออร์เริ่มสูงขึ้นนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องของมาคัสเบตตินเนลลี่ครับเป็นประเด็นที่ต้องฟังนะผมว่าสำคัญอยู่เหมือนกันแม้เขาจะเป็นประตูมือ3เบตตินเนลลี่ต่อสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2026ครับหลังจากสัญญาเก่ากำลังจะหมดลงในซัมเมอร์นี้เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับเปิดใจว่าโอ้โหเป็นเกียรติมากที่ได้อยู่กับเชลซีต่อไปเชลซีคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกผมดีใจที่ได้ต่อสัญญาใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ในอนาคตตื่นเต้นมากๆที่จะได้อยู่กับทีมต่อไป 2-3 ปีข้างหน้าคือต้องบอกแบบนี้ครับความสำคัญคืออะไรความสำคัญคือตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวว่าจะโดนปล่อยแน่ๆเพราะว่าสัญญาจะหมดไงแต่พอต่อสัญญาได้ถือเป็นข่าวโคตรดีนะเพราะคุณไม่ต้องไปหาโกมือ3คนใหม่แถมได้โควต้าโฮมโกรนแบบสบายด้วยนะครับเก็บไว้แบ็กอัพยาวๆได้คือถ้าจะซื้อประตูเพิ่มคุณก็ซื้อไม่เกิน1คนก็รอดูว่าเอดูอาร์เมนดี้จะย้ายไหมถ้าย้ายก็แค่หาโกใหม่มาแทนเอดูอาร์เมนดี้ส่วนในมุมเบตตินเนลลี่เป็นมือ3ก็จริงแต่ทำไมเขาอยากอยู่ต่อล่ะง่ายๆครับอาชีพมั่นคงไปเช็คค่าเหนื่อยมาเบตตินเนลลี่รับสัปดาห์ละ 35,000 นะครับอาจดูเหมือนไม่เยอะนะแต่มันคือ 35,000 ปอนด์ถ้าคุณมองเป็นหน่วยบาทนะครับเบตตินเนลลี่เตะบอลเนี่ยสัปดาห์เดียวเล่นประมาณล้านสี่ถ้าคำนวณละเอียดมากกว่านั้นเตะบอลได้เดือนละประมาณ5.8 ล้านแล้วก็เล่นบอลปีนึงเนี่ยโอ้โหได้เกือบ70 ล้านบาทนะครับถ้าอยู่เชลซีจนครบสัญญา3ปีโอ้โหมันจะได้เงินประมาณ200 ล้านบาทเลยนะครับต่อให้หักภาษีอะไรซึ่งภาษีอังกฤษค่อนข้างแพงนะครับต่อให้หักภาษีอะไรไปก็ตามก็ยังมีรายรับเข้ากระเป๋าตัวเองร้อยกว่าล้านบาทอยู่ดีเรียกว่าถ้าอยู่เชลซีจนครบสัญญาเงินร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยมันพอใช้ทั้งชีวิตครับนับอันนี้นับเป็นค่าครองชีพที่อังกฤษที่สูงเอาด้วยนะถ้ามีเงินร้อยกว่าล้านบาทพอใช้ทั้งชีวิตครับผมกล้าพูดเลยนะครับดังนั้นเลยไม่แปลกใจครับที่นักเตะจะเลือกอยู่ต่อนะครับคือเชลซีก็ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของมือ3ไม่ต้องหาใหม่ได้โควต้าโฮมโกรนทั้งของพรีเมียร์ลีกทั้งของยูเอฟ่านักเตะก็ได้ผลประโยชน์เรื่องรายได้ตอบแทนที่โอ้โหคงเส้นคงวาถือว่ามีความมั่นคงใช้สบายทั้งชีวิตนะครับก็ถือเป็นข่าวดีที่เขาอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับสำหรับมาคัสเบตตินเนลลี่นะฮะก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไอตาขันตีหรือว่ายาถ่าย123ฝากไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับฝากโค้ดคูเพอร์ฟูมด้วยนะครับน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งเร็ววันต่อวันมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์โวด้วยแล้วก็ฝากบ้านชีสเค้กเขาใหญ่รีสอร์ทด้วยนะครับไปเที่ยวกันได้บรรยากาศสวยงามมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โวขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย